inspection. Wow. แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้แต่แข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติและไซยาก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 ที่จะแข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันนึกถึงบรรยากาศตอนที่ทำรายการปรัชญาชีวิตที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540 20ปีเต็มๆครับรายการนั้นอย่างเงี้ยต้นรายการก็เงี้ยท่านมีไตเติ้ลนะไตเติ้ลน่าฟังนะหรือว่าไตเติ้ลนี่จะมีดนตรีตามองต่างสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านถึงใดใดบรรยากาศวิทยุมาถึงตอนนี้บรรยากาศของ face to face นะเขาเรียกว่าตาต่อตาหน้าต่อหน้าตาต่อตาในจอกับนอกจอกันแล้วกันมาถึงวันนี้ก็เป็นในจอกับนอกจอจอผ่านเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์นะครับหรือจอผ่านเฟซทูบล่ะยูทูบกันแล้วกันทั้งหมดก็รวมที่บ้านเราดอททีวีนะครับทุกๆคำพูดเอาไปฝากไว้นู่นนะฮะก้อนเมฆก้อนไหนไปเลยไอ้คราวฝากไว้ทำอะไรฝากเอาไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้มาตามหาวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อ20ปีผ่านไป50ปีผ่านไปคำพูดนี้ยังไม่ได้จืดยังไม่ได้จางไม่สลายหายหนีไปไหนยกเว้นกล่องดวงใจพังกล่องที่ว่านั้นเขาจะเรียกมาเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์ก็เรียกว่าตัวเก็บข้อมูลไม่รู้มีอะไรก็เก็บไว้นั่นหมดนั่นแหละจะมีกี่เล่มเกวียนก็ไม่รู้เอาไปฝากก็ไม่ใช่ฝากธรรมดาเสียเงินน่ะนะจ่ายเงินฝากคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ฝากแบบไม่รู้ไม่ชี้นะไม่เหมือนฝากธนาคารฝากธนาคารยังมีดอกมีผลฝากนั้นต้องจ่ายเงินเขาทุกเดือนใช่ไหมมือถอยเนี่ยฝากนั่นะเอาเล่าสู่กันฟังวันนี้ไปเที่ยวเตร่ฮาตามประสาลุงไลฟ์สไตล์แหละไปกันนู่นนะขึ้นทางด่วนทางเร็วมั่งไปที่ไหนบ้างไม่ได้จำหลับเอาเข้าจริงหลับก็หลับสิครับคนมันย่ำแย่ไม่หลับก็ไม่ได้ไม่หลับก็ไม่ไหวเอ้าส่วนทางท่านหลับมั้งหรือเปล่าวันนี้ผมนี่หลับประมาณชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ย
ไงต่อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยพูดๆเนี่ยนี่ว่าหมดมุกแล้วนะลุงงองหมดมุกแง่เลยแบบนี้ลุงงองหมดมุกแล้วส่วนทางท่านหลับมั้งหรือเปล่าวันนี้ผมได้หลับลุงงองหมดมุกลุงงองลุงงองหมดน้ำยาเหลือแต่ขนมจีนผสมน้ำกันแล้วกันไม่มีน้ำยาก็ผสมน้ำ อ้าวทักทายกันหน่อยพี่มีอะไรก็ทักทายอ่ะท่านอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรถามมาครับ วันนี้วันอาทิตย์สบายๆตามสไตล์ลายสก๊อตกันแล้วกัน นะจะให้เล่าอะไรให้ฟังเชิญนะครับเชิญนะครับครับครับมีไหมตั้งประเด็นเลยเปิดประเด็นแล้วจะช้าภาพเสียงชัดดี นางฟ้าหนุนนี่นั่นเอาเข้าไปมีอะไรแชร์ไหมเนี่ยเนื้อหาสาระของลุงออกที่นำเสนอหรือเล่าให้ฟังมีไหมบทใดตอนใด ที่จะให้เพื่อนรู้แชร์เข้าไปแชร์มากแชร์น้อยแชร์ค่อยแชร์แรงก็แชร์เข้าไปทำไมความคิดไม่ดีจึงตกผลึกง่าย มันเป็นธรรมชาติมันธรรมชาติสัตว์โลกทุกตัวมักง่ายหมดนะครับนะสัตว์โลกทุกตัวจะมักง่ายหมดหมูม้ากระไก่เหมือนกันเช่นมีผลไม้เต็มต้นโทษครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับดีค่ะคุณลุงช่วยจากเพชรบุรีนะคะโอ้ว่ามาครับเดี๋ยวหนูจะให้เพื่อนบ้านหนูค่ะเขามีอาการไม่ค่อยดีเดี๋ยวให้เขาพูดกับลุงนะคะครับผมครับเชิญครับผมสวัสดีครับคือว่าตอนเนี้ยหนูปวดหูค่ะแค่จามลำบัดเองปวดหูค่ะอ้าวมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมอลท็อกมีไหมครับไอหูฟังเนี่ยไอ้อะไรเครื่องเสียบหูฟังเนี่ยมีไหมครับใส่หูฟังซะแล้ว ใส่หูฟังซะแล้วกันมันหลุดเองครับคุณพุ่มพวงครับหลุดเองนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เนี่ย ไปไหนละคำถามเมื่อกี้หายไปไหนละ ก็มีตั้งละหายไปไหนแล้วเรื่องนี้ทำไมความคิดไม่ดีจึงตกผลึกง่าย มันเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติของสัตว์โลก มันเหมือนกับโดยธรรมชาติเนาะลงจากข้างบน จากบนลงล่างกับจากล่างขึ้นบนนะฮะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนฟังดีนะครับผมล้อภาษาเพื่อที่จะให้มองเห็นภาพก่อนนะครับ แต่ที่บอกว่าสัตว์ลุกทั้งตัวมันง่ายหมดนะครับการปีนต้นไม้ขึ้นจากล่างขึ้นบนแล้วจากบนลงล่าง
บนลงล่างไม่ต้องออกแรงนะครับรูดลงมาเลยสบายก็เลยว่าแต่ล่างขึ้นบนมันต้องออกแรงปีนใช่ไหมครับสัตว์โลกทุกตัวต้องการเคลื่อนที่จากบนลงล่างหมดเนาะเดินขึ้นกับเดินลงเดินขึ้นเขาเดินลงเขาถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่มันเป็นช่วงกลางเขาเดินขึ้นเดินลง เห็นไหมก็อยากจะเดินลงมากกว่ามันเสมือนหนึ่งน้ำน้ำไหลลงแบบเดินน้ำจากสูงลงต่ำเนี่ยลักษณะของสัตว์โลกทั้งหมดเราเรียกว่าความมักง่ายนะครับหรือสำนวนก็รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเนี่ยรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาหามเสามันง่ายเนาะมักง่ายนั่นแหละลักษณะมันเพราะฉะนั้นความคิดก็เหมือนกันถ้าคิดไม่ดี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 ยังไงสรุปดีกว่ามั้งในทัศนะส่วนตัวของผมนะคิดไม่ดีคือคิดแต่จะเอาครับเนี่ยลองถามตัวเองดูครับว่าคนไหนก็ตามคิดแต่จะเอาเอาอะไรก็ไม่รู้ล่ะนั่นแหละมันอยู่ในกรอบที่บอกว่าคิดไม่ดีจะเอารูปแบบไหนนะฮะเราตัดตอนกันก่อนนะหรือว่าคิดลบหรือว่าคิดแต่จะเอาเงี้ยโอเคนะถ้าหากว่าคิดไม่ดีนอกจากที่ว่าเนี่ยให้ร้ายคิดให้ร้ายผู้อื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ดีเนาะถามว่าจะให้ร้ายเข้าไปทำไมอ่ะเนี่ยใช่ไหมเขากับเราเกี่ยวข้องอะไรกันโดยตรงและโดยอ้อมนั่นนะถ้าหากว่าเรากับเขาไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงคิดไม่ดีกับเขาไปทำไมอย่างเงี้ยแล้วมันได้อะไรรู้เขาไม่ดีกว่าเลยรู้เขาอ๋อไม่ดีเป็นเช่นนั้นดีมันน่าจะเป็นเช่นนี้ในกรอบการคิดคำว่าดีกับไม่ดีใช่ไหมฮะนอกจากที่บอกว่าคิดจะเอาเ มื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยไอ้ที่มันตกผลึกง่ายเพราะมันเป็นอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ร่วม มีอารมณ์ร่วมมีเพื่อนฝูงเข้ามาใส่ฟันใส่ไฟกันยิ่งไปกันใหญ่เกาะกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันหนึ่งเดียวเราคิดไม่ดียังไม่พอมี2 3 4 5อยู่ในกรอบอยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกันอารมณ์ร่วมทีนะใส่เข้าไปเต็มร้อยเลยสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นกลุ่มเป็นพวกไปในที่สุดแล้วเมื่อเกิดอารมณ์ร่วมก็เลยยกพวกตีกันทะเลาะกันนะครับนั่นแหละถ้าเริ่มต้นจากการคิดไม่ดีน่าจะมีพวกลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ทำไม่ดีตามไปด้วยเนี่ยครับว่าตกผลึกง่ายพอไหวไหมครับโอเคนะมีอื่นอีกไหมโทษครับมาเลยคำถามมาคำถามมาคุณทิพย์พญาพัฒน์แหละนครสวรรค์หน้าใหม่นะขอยินดีต้อนรับครับมาหน้าใหม่ทุกท่านนะครับยินดียินดียินดีทุกท่านเข้ามาสู่นครปฐมเราถามมาแล้วอย่าช้า ตั้งประเด็นมันจะได้ไปได้ผมเพิ่งตื่นนอนลุกขึ้นมาก็กระโดดใส่ไมโครโฟนเนี่ย ไม่ได้ฟังเสียง FM เลย พรวดพราดไปตามบทบาทนี่ล่ะลุงออกสไตล์ลุงออกเป็นงี้แล้วมีอะไรหรอกเอาถามมาเร็วไม่มีลองสะกิดต่อมความคิดหน่อยไม่ได้หรือพี่ก็สะกิดได้น้อยช่วยสะกิดแรงๆหน่อย
นะช่วยสะกิดแรงๆหน่อยคลื่นโน้มถ่วงเอาดูสิมาแล้วคลื่นโน้มถ่วงกับแรงโน้มถ่วงต่างกันหรือเหมือนกันเอาไงดีคลื่นแรงคลื่นแรงคลื่นแรงคลื่นน้ำแรงแรง ถ้าเป็นคำที่ถูกต้องนะผมว่านะทั้งสองเหมือนกันละครับเหมือนกันนะถ้าที่ตอบทัศนศึกตัวนะน่าจะใช้คำว่าความมากกว่าความโน้มถ่วงถ้าเป็นภาพรวมนะความโน้มถ่วงภาพรวมของโลกทั้งหมดเช่นแต่ละอย่างแต่ละอันก็มีแรงโน้มถ่วงแต่ละสิ่งแต่ละอันก็มีแรงของมันแรงโน้มถ่วงมีร้อยชิ้นแต่ละชิ้นก็มีแรงโน้มถ่วงโอเคไหมถ้าร้อยชิ้นทั้งหมดมารวมกันเรียกว่าเป็นความโน้มถ่วงคือภาพรวมความโน้มถ่วงตัดให้เหลือคำเดียวคือแรงดูดนี่เองครับแรงดูด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 กระเป๋าลองสังเกตนะครับถ้าผมเป่าท่านก็อยู่ในท่าที่ดูดครับใช่ไหมฮะนะลองคิดให้เป็นถ้าผมเป่าไปเนี่ยมันเป็นแรงผลักของฝ่ายผมเรียกว่าแรงผลักฝ่ายท่านก็เป็นแรงดูดไปโอเคไหมฝ่ายผมมันจะเป็น pressure ฝ่ายท่านก็จะเป็น vacuum แรงสองแรง ถ้ามันอยู่ในตรงเนี้ยคนละด้านเอาท่านดูดผมเป่าฟังกันดีนะท่านดูดผมเป่านะอะไรมันเกิดขึ้นมันจะระเบิดเลยล่ะครับระเบิดเลยแปลว่าอันนี้ถือเป็นตัวกลางฮะตัวนี้เป็นตัวถ่ายทอดแรงถ้าเป็นแผ่นสังกะสีคือสังกะสีถ้าเป็นผ้าใบก็คือผ้าใบเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์เหรอก็เรียกหม้อลมครับหม้อลมมันจะมีแผ่นแดร์แฟมตรงนี้พอเหยียบเบรกปุ๊บหนึ่งมันจะมีแรงกดของไฮดรอลิกที่เรียกว่าปั๊มเบรกอันที่สองมันจะมาจากท่อไอดีของเครื่องยนต์จะเป็นจังหวะดูดเข้าไปดูดเข้าไปนะไอหนึ่งมันผลักจนมันดูดแรงดันที่มันออกจากที่จะไปหาเบรกหาล้อนะครับมันก็ทวีขึ้นไปอัตราส่วนที่ว่าขึ้นอยู่กับหม้อลมด้วยถ้าใหญ่มันก็ถ้าหม้อขนาดใหญ่มันก็หึงแรงทดแรงได้เยอะเลยเพิ่มแรงได้เยอะทดแรงได้เยอะเนี่ยไอ้เรื่องแรงดูดกับแรงดันเนี่ยแต่ถ้าหากมันเท่ากันเนี่ยอันนี้มันจะนิ่งตัวกลางจะนิ่งนะครับดูดกับผลักถ้าเท่ากันจะนิ่งโอเคนะในท่ามกลางของโลกใบนี้นะ เมื่อมีตัวกลางมากั้นตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เท่ากันเลยไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เห็นไหมไม่สามารถควบคุมความกดความดันความชื้นได้แต่ละข้างนะมันจึงไม่เท่ากันแต่ถ้าหากว่าของสิ่งนี้เข้าไปในท่ามกลางของสุญญากาศอย่างนั้นจะเท่ากันเห็นไหมแปลว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยต้องอยู่ในสุญญากาศเท่านั้นและหรืออยู่ที่อวกาศเท่านั้น P จึงจะเท่ากับ V
แรงดูดเท่ากับแรงผลักโอเคไหมครับที่ผมพูดเสมอว่าถ้าพูดถึงกรอบของโลกศูนย์กลางของโลกเป็นแรงดูดตรงนั้นจะเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มศูนย์กลางแต่แรงผลักรอบนอกของโลกเนี้ยมันจะเป็นแรงผลักขอบรอบนอกนะมันก็จะเป็นนิวเคลียร์อย่างอ่อนเนี้ยนะคล้ายๆไอ้ดูดนี่มันรุนแรงมากนะรุนแรงมากแต่เมื่อเวลาภาพรวมทั้งหมดแล้วมันเข้าหากันเมื่อเวลาเทียบแรงเรียบร้อยแล้วนะเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วดูดกับผลักจะเท่ากันเพราะฉะนั้นโลกใบนี้จึงหมุนอยู่ในอัตราที่มันหมุนอยู่ในความเร็วเท่ากันไม่คลาดเคลื่อนชั่วนาตาปีเวลาหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้เห็นไหมครับมองออกไหมครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมนะครับนามธรรม มันคำนวณให้ยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าไอ้ขอบโลกจริงมันคืออะไรยกเว้นคำนวณที่แผ่นกระดาษอย่างเงี้ยได้เห็นไหมเอาเส้นสมมติขึ้นมาคิดคำนวณกันอย่างนี้เขาก็จะคำนวณไปตามบทบาทลีลาของวิชาคณิตศาสตร์ของเขานะครับแต่นี่ผมกำลังพูดถึงวิชาของธรรมศาสตร์นะฮะวิชาธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถที่จะคิดคำนวณในเชิงธรรมชาติมันทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจึงเริ่มต้นจากคำว่าสมมติสมมติสัจจะก็มีในคำพุทธศาสนานะครับจริงตามสมมติเท่านั้นนะโยมเห็นไหมวิชาคณิตศาสตร์ก็จริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมนะวิชาวิทยาศาสตร์ก็จริงตามสมมติเท่านั้นคุณโยมวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่จับต้องได้นั่นเองนะครับกินได้เอามานอนกอดได้ประมาณนะก็คือวัตถุสิ่งของโอเคไหมสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิภายในขอบเขตโลกมีอิทธิพลจากคลื่นความร้อนจากดวงอาทิตย์กับแรงโน้มถ่วงโลกหรือแรงดึงดูดของศูนย์กลางโลกใบนี้ครับ สิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิภายในขอบเขตโลกสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไงงานนี้ลุงออกเอาเราสี่งานเนี่ยอ๋อขอให้เปิดประเด็นแล้วลุงออกไปไม่เป็นสนมั้งหนึ่งฟังใหม่ดูสิเผื่ออธิบายให้สอดคล้องแล้วพอจะตอบได้นะครับสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิภายในผมก็พยายามเว้นวรรคหน่อยนะผมจะเอาตรงไหนใส่ตรงไหนมันจะได้เข้าใจ ไม่เป็นไรค่อยๆเก่าสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิภายในขอบเขตโลกมีอิทธิพลจากคลื่นความร้อนจากดวงอาทิตย์โอเคกับแรงโน้มถ่วงโลกหรือแรงดึงดูดของศูนย์กลางโลกใบนี้ใช่ครับผมอ่านจบแล้วตอบว่าใช่โอเคครับต้องอ่านด้วยคิดตามไปด้วยครับ อิทธิพลของความร้อนจากดวงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับจำนิดนึงจำมากๆหน่อยก็แล้วโลกใบนี้จะหมุนรอบตัวเองได้ก็เพราะต่อเมื่อเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้ใช่ไหมครับโอเคนะโลกวันนี้จะเกิดแรงโน้มถ่วงหรือว่าความโน้มถ่วงโลกที่หมุนรอบตัวเองก็มีอิทธิพลมาจากดวงอาทิตย์ดวงนี้เหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์นะฮะเหมือนกับลูกโลกวันนี้คือลูกดวงอาทิตย์คือแม่ใช่นะลูกก็อยู่ในครอบอะไรความดูแลของแม่อย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับโอเคนะพอได้นะคิดไปคิดมาอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแม่หรือว่าดวงอาทิตย์กับโลกเข้าใจอย่างนี้ทำให้อะไรทำให้มนุษย์เรามีความคิดสองกรอบทั้งโลกทั้งเรากับแม่ด้วยมันจะผูกพันครับความคิดมันจะผูกพันนะครับผูกพันในทางที่ดีนะครับที่ว่าเนี่ยพอได้นะครับ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความร้อนหรือว่าธาตุไฟนี่เองครับธาตุดินน้ำลมไฟก็จะกับความร้อนความร้อนเป็นพระเอกของทุกเรื่องนะครับไม่มีอะไรที่ทน
ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนสถานะได้เมื่อเจอความร้อนเพราะความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนทำให้การขยายตัวความร้อนทำให้น้ำเดือดความร้อนทำให้เหล็ก จากของแข็งเป็นของเหลวได้ความร้อนนะมันแนวทางมันเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องความร้อนความร้อนนั่นแหละเพชรทนความร้อนได้ไหมร้อนสุดของที่สุดเพชรมันก็ต้องละลายนะครับแต่สิ่งที่ทนความร้อนมากที่สุดน่าจะเป็นเพชรนะครับเพชรทนความร้อนมากที่สุดนั่นนะครับเพราะเพชรมันเกิดจากคาร์บอนนะครับ นะเกิดจากคาร์บอนนั้นก็เอาคาร์บอนไปทำเพชรดีไหมเนี่ยเข้าท่านะก็รัสเซียไงเพชรเทียมเพชรรัสเซียเนี่ยนั่นแหละเขาเอาคาร์บอนไปทำเพชรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนนี่แหละนะพวกนี้ไปใส่ความร้อนเข้าไปเดี๋ยวมันตกผลึกเป็นเพชรเองโอเคไหมเนี่ยเขาว่าผมพูดในสิ่งที่เขาว่าทั้งนั้นนะครับการปรากฏของสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นจากการเดินทางผ่านของคลื่นความร้อนหรือแสงที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงแล้วความร้อนเกิดขึ้นจากกระบวนการหรือสิ่งใดครับอ๋อความร้อนเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เนี่ยคาร์บอนเนี่ยครับคาร์บอนตัวนี้ครับคาร์บอนมันเป็นนึกถึงคาร์บอนให้นึกถ่านให้นึกถึงถ่านอยู่ในเตาบ้านท่านบ้านผมนะครับนั่นคือตัวคาร์บอนนะครับนึกถึงคาร์บอนให้นึกถึงตรงนั้น มันจะง่ายแล้วโดยเนื้อแท้มันเป็นก๊าซนะครับคาร์บอนก๊าซมันอยู่นู่นในดวงอาทิตย์นู่นนะเห็นไหมครับตัวก๊าซในดวงอาทิตย์นู่นนะครับถ้าเป็นก้อนก็อยู่ในเตาบ้านท่านบ้านผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละฮะพอเวลาใส่ความร้อนไปมันก็เกิดเป็นไฟใช่ไหมล่ะกระลุกนั่นเองเป็นไฟแค่นะครับนิดนึงคุณโยชิซุนแล้วฮะซุเนะ ฟังดีนะพยายามอย่ามาเอาจากทางผมนะการที่จะไปคิดคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ใดๆนะฮะพยายามอย่าเอาผมเป็นหลักนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้จบทางด้านนี้โดยตรงโอเคไหมผมเล่าผ่านกระบวนการของธรรมชาติให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะนั้นการที่เอาไปใช้ในการที่จะไปหาความสัมพันธ์ตั้งเป็นสูตรสมการขึ้นมาคิดคำนวณอันนั้นคิดว่าผมไม่ได้นะครับแนวทางผมไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับดักไว้หน่อย เพราะว่าผมไม่เรียนทางด้านนี้โดยตรงผมเพียงแต่ความสัมพันธ์ในเรื่องของธรรมชาติให้ฟังเท่านั้นเองนะครับเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยศักยภาพทางจิตส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการรู้โดยศักยภาพของสมาธิจิตของส่วนตัวในกรอบของธรรมชาติจึงเล่าผ่านในบทบาทของธรรมชาติให้ฟังจึงไม่ใช่วิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ในรูปแบบนั้นเป็นเราฟังกันแบบนี้เพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการปฏิเทือปัญญาน่าจะดีกว่าช่วยกันเล่าแบบนี้จะดีกว่ามันจะเป็นสองแรงบวกให้คุณเองนะครับในการเรียนรู้การคิดการคำนวณใดๆมันน่าจะมีร่องไปได้เวลามันตันมันจะเวลาคิดมันตันนะมาคิดในเชิงธรรมชาติปุ๊บเนี่ยมันจะออกครับนะเพราะถ้าได้ธรรมชาติปุ๊บเนี่ยมันจะไปได้หมดผมว่างั้นนะคณิตศาสตร์ไม่สามารถคำนวณแสงได้หมดเห็นไหมครับแสงที่เห็นเนี่ยไม่มีทางคำนวณได้เลยแม้แต่แสงที่มันออกจากตรงนี้เนี่ยจากตรงที่ต้นทางเนี่ยมาถึงเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้หมดทำไม่ได้เลยนะครับงั้นก็คำนวณได้แค่ตัวที่มันเป็นตัวต้นแสงนั่นเองนะครับแค่นึกอะแสงตกกระทบนี่ก็ได้คำนวณพื้นที่ตรงนั้นได้แต่ภาพรวมจบข่าวมันทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น
คณิตศาสตร์มันก็ไม่ค่อยจำกัดนะพี่ตรงนั้นแต่ต้องเข้าใจในบทบาทพวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเวลาคิดแล้วมันไม่ตันมันจะหาข้อยุติง่ายนั่นเองครับคิดคำนวณโดยเช่นเป็นการเรียนการสอนนะครับก็ไปรูปแบบนั้นนะโอเคเนาะคลื่นความร้อนหรือแสงใดที่มีความร้อนที่นั่นมีแสงเอ้าไปไหนละเอ้าหลุดปุ๊บผมเขียนมันหายเลยเหรอเอ้าเสียหายแล้วไกลสอนกดผิดพลาดไปทำไงดีเอ้าไปกันใหญ่แล้วกดทีไปกันใหญ่แล้วเราหาไม่เจอทีนี้ขออภัยครับหากคำถามของผมงงถามออกงงคือผมกำลังสนใจความสัมพันธ์ของแสงความร้อนคลื่นสสาร ความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันจำเป็นหลักเนี่ยก็สิ่งเดียวกันก็ว่าได้เหมือนกับคลื่นของความถี่มันเป็นสมบัติเดียวกันครับมันมีแกนเดียวกันนี่ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าคลื่นกับความถี่อย่างเงี้ยพวกนี้เราใช้หลักตรงนั้นในการที่จะเชื่อมโยงนะครับเวลาคิดอะไรก็หาตัวเชื่อมโยงหาตัวกลางเชื่อมผมจะมีคำตอบเองเวลาคิดคำนวณนู่นนี่นั่นแต่ผมไม่ได้เก่งคำนวณนะบอกให้ทราบไหมครับตัวเลขผมไม่ได้เลยนะครับเรียนสีผมไม่ได้เลยนะบอกให้ทราบต้องแจ้งให้ทราบเพราะต้องผมมารูปแบบธรรมชาตินะครับให้เข้าใจตามนั้นเอาไว้นิดนึงมันจะง่ายสบายสบายนะครับเออมีอีกไหมพอจะมีคำถามไหมครับแปลว่าแต่ละพูดแต่ละคนไม่สงสัยตัวตนของตัวเองเลยทำไมถึงหิวทำไมเราจึงหิวทำไมจึงง่วงถามเรื่องตัวเราใช่ไหมนอนคุณลุงหนูมีเสียงดังในหูตลอดต้องทำยังไงดีคะก็นี่ไงโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ลองดูสิครับเออใช่ไหมเผื่อลุงหอกช่วยได้อย่าลืมใช้หูฟังหรือสมอลทอล์กไปด้วยกันแล้วกันนะเอาหมุนมาเลยยินดี02เนี่ยเครื่องเนี้ยครับเรื่องนี้ครับ02-985-9886เนี่ยยินดีทำยังไงก็บอกวิธีทำแล้วนะง่ายที่สุดเผื่อช่วยกันได้หูดังในหูผมจะปล่อยเสียงไปในหูเพิ่มความดังให้ไปจะนิ่มน้ำยอกน้ำบ่งดีไหมสำนวนใช้น้ำยอกน้ำบ่งดูซิมันจะหายไหมก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะโดยปกติเขาใช้เสียง ใช้หูฟังแล้วใช่ไหมทั่วๆไปนะเสียงผมก็ใช้ว่าจะเป็นเสียงบูดรถไฟที่ไหนแล้ว นะเสียงธรรมดานี่เองเนาะมีบอหลายน้องานนี้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมยุ่งนะพี่นะ ผมก็แย่สิภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยแต่ผมแปลว่าไงเนี่ยผมติดศัพท์ตัวเดียวผมก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยคิดตอนนี้แปลว่าอะไรตัวคิด KIDจับตัวเราไปไม่ได้แล้วเอาเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับผมสวัสดีครับคุณลุง
ครับเชิญครับปวดที่หูค่ะได้ยินแล้วจะทำยังไงดีคะจะให้อาจารย์บำบัดให้เหรอครับฟังอย่าเรียบร้อนค่ะคุยกับลุงหมอกเรียบร้อยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะๆมีหูฟังไหมเขาเรียกว่า small talk อ่ะมีไหมครับถามว่ามีไหมไม่ตอบว่าค่าไม่ได้นะมีค่ะเออเสียบซะเสียบหูเลยเสียบก็แล้วค่ะนั่นแหละเอานะเสียบแล้วเสียบแล้วค่ะเอาปิดเฟซนั่นน่ะอย่าให้เสียงสะท้อนไปสะท้อนมาคุยกับผมคนเดียวก็พอครับเสียงสะท้อนคุยผมคนเดียวก็พอเนาะผมถามว่ามีเสียงในหูที่มันดังเหมือนจักจั่นหรือว่าจิ้งหรีดครับไม่มีเสียงเลยค่ะมันแค่ปวดหูอย่างเดียวค่ะอ๋อแค่ปวดโถเอ้ยดูมันหายปวดทั้งนั้นน่ะอ่านะมันไม่มีเสียงอะไรอะค่ะพออย่าย้ำรู้แล้วนะครับว่าอ๋อแค่ปวดเนาะค่ะงั้นถามว่ามันปวดมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงแล้วปวด1สัปดาห์มาแล้วเหรอค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่ใช่ไหมค่ะยังปวดอยู่ค่ะโอเคอ่ะหายใจไปนะฟังเสียงดีเดี๋ยวมันจะหายเองครับฟังเสียงดีนะ3 2ละมือสองข้างกดๆนวดนวดหัวนั่นแหละครับจะเป็นหน้าผากไม่ต้องฆ่าบ่อยครับเพราะว่าเราสื่อสารกันไม่ต้องฆ่าเราทำตามคำบอกอย่ามากังวลฆ่าขาก็เลยทำให้สมาธิเราไม่มั่นคงนวดไปเถอะหน้าผากขมับท้ายทอยครับก้มเงยแงนใบหน้าสายหน้าซ้ายขวาแค่นี้ก็หายปวดแล้วหัวถามว่าหายปวดหัวยังครับยังอีกสักนิดนึงแปลว่าขออีกทีครับขออีกทีนะค่ะนะฟังให้ดีไม่ต้องรีบร้อนครับอยู่รุ่งงอกไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องตื่นเต้นให้หัวใจเต้นตามปกติผมถามว่า ได้ดูเฟซปานานี้ยังครับไม่ได้ดูเลยครับพอดีเพื่อนบ้านเขาบอกค่ะอ๋อเพื่อนบ้านบอกแล้วก็โผล่ทั่วทั้งเลยล่ะเมื่อกี้ได้ยินใครพูดด้วยเพื่อนบ้านหรือว่าลูกเพื่อนบ้านค่ะเหรอแล้วนักพรอ่อนจันนะคะเหรอโถค่ะเพชรบุรีนะคะโถคนเมื่อกี้นี่สายมันหลุดตอนแรกนั่นนะค่ะแค่นั้นเองเอาตกลงถามว่าหายยังปวดหัวปวดหัวมันไม่ค่อยได้ปวดนะคะเอ้ามันจะปวดหูมากฮะหูเอาหายอย่างตอนนี้หูอ่ะหูยังค่ะเขาบอกเขาดีเซน เอาให้แน่เอาให้แน่ค่ะค่ะยังหูยังแต่หัวไม่ปวด ถามว่าดีขึ้นไหมทั้งนั้นอ่ะถ้าจะดีขึ้นมานิดหน่อยค่ะอีกครั้งนะคะอาจารย์อย่าเร่งผม ผมชวนคุยผมต้องมีเทคนิคของผมนะครับก็อย่าคิดแต่จะเอาฮะคิดแต่จะเอาจะไม่ได้ฟังให้ดีนะมันต้องมีคำว่าเข้าใจซะก่อนถ้าไม่เข้าใจแล้วมันลำบากอย่าจ้องแต่จะเอาโอเคนะก้มเงยแงนใบหน้าดูสิครับทำตามคำบอกไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมจะมีร่องช่วยของผมเองนะก้มเงยแงนก้มสายหน้าซ้ายขวาซ้ายแล้วก็กดมือนะฮะกดขมับเนื้ออะไรแถวขมับหลังใบหูนะกดไปนะครับท้ายทอย
มือตัวเองกดเข้าไปเถอะครับนะ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 ส้นเท้ากระแทกพื้นครับผมยืนตรงเคารพธงชาติส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตังตึงตังตึงตังนะหูที่เคยปวดก็จะหายปวดทำไปครับทำตามคำบอกเอาละถามว่าหายปวดหูหรือยังครับดีขึ้นมากแล้วค่ะพอใจไหมครับค่ะต้องพอใจนะต้องแค่นี้บอค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่นั่น ใครจะใช้บริการก็เตรียมหูฟังเอาไว้ทุกท่านนะครับพอเวลาสายมันติดปุ๊บก็ปิดเลยฮะจออย่าให้เสียงอื่นเข้ามารบกวนถือเป็นหลักนะครับถือเป็นหลักเลยเพราะว่าจะต้องคุยกับผมคนเดียวท่านเองนะครับโลกใบนี้มีท่านกับผมมีคนเดียวมันคิดอย่างนั้นนะครับมันจะช่วยได้โดยง่ายได้นะครับคลื่นความถี่มีอิทธิพลต่อร่างกายเราขึ้นอยู่กับว่าคลื่นความถี่นั้นไปในคลื่นความถี่มีอิทธิพลต่อร่างกายง่ายๆครับคลื่นความถี่ที่ว่านี่คือคลื่นความถี่ของไฟฟ้ากันแล้วกันนะแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตต้องเข้าใจเลยไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสนะจะบอกให้ทราบว่าที่โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นตัวนำตัวพามันเป็นไฟฟ้ากระแสไอ้โทรศัพท์นี่นะแต่ตัวที่มันซ่อนอยู่ไอ้ตัวนี้คือคลื่นเสียงมันเป็นคลื่นของไฟฟ้าสถิตเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจยากก็คือตรงนี้เองดังนั้นทุกคนก็ต้องใช้ได้ใช่ไหมครับโทรศัพท์เห็นไหมครับก็พยายามให้ฟังเวลาผมเล่าอะไรลึกๆโดยพ้นยิ่งเล่าในสิ่งที่เรียกว่า two in one นะครับนะครับของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันพยายามจับทางให้ได้เพราะจุดนั้นมันเป็นจุดแยกเลยนะครับจดบอกให้รู้ว่าพลังงานนี้มันซ่อนตรงไหนนะครับขอให้เข้าใจในแบบนั้นมากๆนะครับแล้วมันจะง่ายนะครับมันจะง่าย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 นะครับคุณสมพลอ๋อคนที่อยู่สปปลาวที่มาคราวนี้เห็นบอกว่าจะมีลูกชายมาด้วยโอเคยินดีต้อนรับครับคุณสมพลนะฮะจากลาวนี่น่าใส่ภาษาอังกฤษมาเลยใส่ภาษาไม่มีวรรณยุกต์มาเลยผมก็งงสิพี่โอเคbrain for kid can you talk about it แค่สมองเด็กๆเหมือนกับสมองเด็กๆโอเคเข้าใจครับเข้าใจถ่อมตัวหรือเปล่าคุณสมพรถ่อมตัวเฉยๆละมั้งโอเคครับเข้าใจครับขึ้นความถี่มีอิทธิพลต่อร่างกายใช้คำว่าถ้าเป็นร่างกายปุ๊บต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นจำนะฮะจำนะครับเป็นธรรมชาติต้องจำเลยนะครับตรงนี้ต้องจำเพราะพูด100ครั้งผมก็อยู่ตรงนี้แหละพูด350ล้านครั้งผมก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปนะครับแล้วไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยวิชาวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางเลยนะจะบอกให้ทราบไว้ไม่สามารถคำนวณได้โดยวิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้จริงๆเกินกว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผมก็พูดจังตรงนี้นะครับ
ก็คือธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ตัวพระเอกมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติตรงนั้นผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับเนี่ยก็อยากจะให้มันชัดนะเมื่อมันชัดแล้วท่านก็จะเก็ททีละน้อยสองน้อยนี่แหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่ได้ยินบ่อยๆพวกนี้ครับยืนยันว่าที่ผ่านมาก็คงไม่มีใครพูดเหมือนลุงออกหรอกนะครับบอกให้ทราบไว้ยิ่งผมไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจยากครับบอกให้ทราบไว้ยิ่งผมไม่ใช่ด็อกเตอร์ยิ่งทำให้ท่านทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจยากเพราะมันไม่มีความน่าเชื่อถือโอเคไหมคนที่มีความน่าเชื่อถือก็ต้องมีปริญญาโอเคไหมครับมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะออกวุฒิบัตรปริญญาบัตรให้กับใครต่อใครได้นั่นแหละแบบนั้นมันคนละเรื่องนะต้องจำแนกให้ได้เพราะอย่ามาเทียบเคียงกันนะฮะมันต้องแยกตรงนี้ให้ชัดๆแล้วจะเข้าใจทางนั้นผมง่ายแล้วท่านจะเข้าใจตัวท่านเองง่ายยิ่งขึ้นด้วยเรื่องไฟฟ้าสถิตครับมันของมันธรรมชาตินะของมันธรรมชาติทุกคนสามารถที่เก็ทได้โดยธรรมชาติโอเคไหมครับที่มันจะยากเพราะว่าข้อมูลเดิมเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับธรรมจักรวิทยาศาสตร์มาและคณิตศาสตร์คือเขาเรียกว่าข้อมูลเดิมมันฝังอยู่ในเป็นชิปที่สมองนะครับมันฝังแน่นเหมือนกับชื่อโรคนะครับใครเจอชื่อโรคมันก็ฝังแน่นนะครับไปนี่ก็รักษาจะถอดถอนยังไงถอดถอนยากนะครับต้องมาปรับกันสารพัดปรับกันนี่ก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นทางผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราของธรรมชาตินะครับต้องจำให้ได้จำแนกให้ได้แล้วมันจะง่ายเยอะเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในกรอบธรรมชาติยอมรับความเป็นธรรมชาติซะจะเข้าใจได้ง่ายโอเคนะ แล้วมันจะมีความสุขเข้าใจในรูปแบบธรรมชาติจะมีความสุขมันไม่มีอะไรมาอะไรเลยแล้วมีความสุขไปแล้วกันนะสิ่งใดที่สามารถป้องกันคลื่นความถี่ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทุกประเภทได้คลื่นจิตเนี่ยครับมีคลื่นจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพัฒนาจิตให้ได้อย่างผมเนี่ยคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยอย่าลืมนี่คือไฟฟ้ากระแสนะครับอย่าลืมมือถือเนี่ยเพราะข้างในมันจะมีแบตเตอรี่อยู่นะแบตเตอรี่ตัวเนี้ยทำให้ผลิตไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแรงมากนะครับคลื่นมันจะแรงมากคลื่นส่งจะแรงใช้แรงประการใดนะฮะคลื่นจิตเอาอยู่ครับจิตจะเนื้อกว่านะครับขอให้ฝึกกันได้ทุกคนแล้วทุกคนจะไม่มีคำว่าปวดหัวนะครับกลุ่มปวดหัวใช่ทั้งนั้นแหละเนี่ยใช่เลยเชื่อคนไม่อยากกินเอาสัก 90% กันแล้วครับ 95% ผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับปวดหัวปวดตัวปวดไหล่ปวดแข้งปวดขาปวดบางทีก็ที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับออฟฟิศซินโดรมคือโรคที่ไม่มีเชื้อผมบอกว่าเป็นโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์กำจัดไม่ได้ผมใช้คำนั้นซ้ำไปนะครับผมใช้ภาษาแข็งเวลาผมใช้ภาษาผมนะเมื่อเขากำจัดไม่ได้เขารักษาถูกต้องเขาแล้วครับถ้าเอาภาษาศาสตร์มันขึ้นตะช่างถกกันไปถกกันมานะมันถูกเขาหมดแหละคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ต้องพลิกขั้วแค่ภาษาไว้ก่อนนะครับต้องพลิกขั้วภาษาไว้ก่อนแล้วจึงจะเข้าใจทางฝันงอกง่ายขึ้นโอเคนะครับบอกกันต่อกันนิดนึงเรื่องพวกนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะแมนบอ การที่เราตกอยู่ภายใต้ความคิดที่มันทอนกำลังใจเราหรือการที่เรามีความคิดที่กลัวสิ่งต่างเราจะออกจากการวนลูปโอเคโอ้โหโอเคลูปภาษาอังกฤษนะให้รู้ไว้ภาษาอังกฤษคำว่าลูปเราจะออกจากการวนลูป จากการคิดบั่นทอนกำลังใจเราได้ไหนนะฮะก็เพราะฉะนั้นที่มาแชร์กันนะฮะแชร์ความคิดสลายความเชื่อความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อเคยจดเคยจำนู่นนี่มาสารพัดเยอะมากเหมือนกันทุกคนแหละความเชื่อที่ว่านั้น
มันก็เชื่อไปตามบทบาทลีลาทางการเรียนรู้กันเราเรียกว่าทางโลกครับไม่เรียนทางโลกก็ไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้นะครับต้องเรียนทางโลกเพื่อประกอบอาชีพนะแต่ขณะนั้นต้องเข้าใจในทางธรรมหรือธรรมชาติที่พูดถึงกันที่กำลังแชร์ธรรมชาติไปมาอยู่นะครับนะการที่เราตกอยู่ใต้ความคิดความคิดคือความคิด ทุกๆความคิดจะมาจากสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองเห็นก็คือธรรมชาติใช่ป่ะมองไม่เห็นยังมีอยู่นะเช่นอากาศเห็นนะครับเห็นมาแค่นี้เราก็เริ่มจับทางได้แล้วธรรมชาติใช่ไหมฮะพอจับทางได้มันก็จะเริ่มต้นไปหลายๆอย่างกันใช่ไหมครับก็แค่นี้ในการที่จะไต่เรื่องธรรมชาตินะครับต้องมารูปแบบนี้ก่อนชวนครับผมสวัสดีครับหนูแนนนะคะลุงหล่อว่ามาครับฮัลโหลครับว่ามาครับผมค่ะหนูมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีอาการไม่สบายตัวค่ะโอเคไม่สบายตัวเพราะเขามาเหรอเพราะเขามาด้วยแต่ว่าอาการไม่สบายตัวของหนูในครั้งนี้หนูมีความสงสัยเนื่องจากเมื่อ2วันก่อนหนูไปเห็นคนที่เขาเป็นหวัดอะค่ะแล้วเขาก็สั่งน้ำมูกเสร็จทีเนี้ยณตอนที่หนูเห็นหนูคิดในใจว่าเดี๋ยวหนูต้องเป็นหวัดแน่เลยหลังจากนั้น1วันหนูก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็มีอาการไม่สบายตัวเกิดขึ้นโอเคเข้าใจละ2แรงบวกเนาะพร้อมหายใจยาว32สังเกตร่างกายมันจะเบานะครับขยับเนื้อขยับตัวไปนิดนึงเข้าหูสู่ใจ มันจะวิ่งโดยทั่วไปของมันเองขยับลูกกระเดือกจับคอ กระแทกแค่ๆดูซิบาดไอเนี่ยขยี้จมูกด้วยหน้าผากด้วยถามว่าเป็นจังไดครับผมรู้สึกโล่งขึ้นค่ะตัวโล่งนี่แหละนะขอให้รักษาความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ประมาณ15 นาทีหมายความว่าไปนิ่งควบคุมสมาธินิ่งประมาณ15 นาทีจะดีขึ้นเยอะเลยจับคำว่าโล่งคือความรู้สึกตรงนี้เอาไว้โอเคนะพอไหมค่ะอาการเจ็บคอก็เบาขึ้นแล้วค่ะนั่นแหละดีแล้วก็แป๊บ15 นาทีก็หายขาดทั้งนั้นเนาะอยากจะให้ลุงออกช่วยอธิบายเรื่องสิ่งที่ถูกบันทึกอยู่ในสมองเราอะค่ะว่าทำไมเรามันก็คงจะไม่สามารถที่จะอธิบายเห็นเป็นชัดเจนได้เพราะว่าบางทีปวดหัวประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเหมือนกับบอกที่บอกว่าหลุมดำในสมองมันก็คงพูดได้แค่ตรงนั้นแหละคำว่าหลุมดำนะจะบอกว่ามันตรงไหนกันแน่บอกเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของสมองวิธีคิดศูนย์กลางสมองก็ศูนย์กลางของกาแล็กซี่ก็ได้ให้คิดอย่างนั้นเวลาคิดไปศูนย์กลางกาแล็กซี่ก็คือศูนย์กลางของวงกลมคิดว่าเป็นศูนย์กลางของวงกลมคิดอยู่แค่นั้นอย่าไปไกลเลยเห็นไหมฮะพอเราคิดอยู่ในจุดศูนย์กลางของวงกลมปุ๊บเราทำอะไรก็ทำไปร่างกายเราแล้วจะหายปวดหัวมันจะล้างมันเองแต่ในขณะที่คิดนะก็ต้องยืนยันเหมือนกับผูกขาดนะ
ต้องลุงออกบอกให้ทำเท่านั้นมันจึงจะประสบความสำเร็จคล้ายๆกับว่าแน่นอนนะฮะสิ่งที่ผมรักษามนุษย์เอานู่นนี่ไว้ก็คือกรรมจารการนั่นได้ผมเองผมจินตนาการเป็นสิ่งที่ผมเห็นในสมาธิเหมือนกันจำเป็นต้องบอกคู่สนทนาด้วยไหมเนี่ยไม่จำเป็นใช่ไหมครับจะไม่จำเป็นแต่ถ้าว่าคำอธิบายก็อธิบายตรงที่ว่านี้เห็นไหมครับนะก็มีอยู่แค่นั้นถ้าจะอธิบายประกอบการปฏิบัติการที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยว่ามันตัวเบาได้สบายยังไงแบบไหนนะครับเพราะตัวเองเวลาทำสมาธิมันเบาสบายโปร่งโล่งมันก็สามารถบอกล่วงหน้าได้เวลาจะปล่อยเสียงหรือว่าปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้กับใครต่อใครมันก็บอกล่วงหน้าได้เพราะว่าประสบการณ์ตรงที่ว่านั้นได้มาจากสมาธิมันจึงโอกาสผิดน้อยก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มีศักยภาพในตัวของมันเองด้วยหวังว่าคงไม่งงเนาะไม่งงครับก็อธิบายความได้เพียงแค่นี้นะฮะในเรื่องของภาษาแต่ถ้าหากว่าหยิบวัตถุสิ่งของมาโชว์มันไม่ได้เลยโอเคนะเอาความสบายตัวสบายกายสบายใจนี่ฮะเป็นตัวต้องการเพราะนั้นมาเน้นหนักเรื่องสุขภาพก็คือตรงนี้เองโอเคนะโอเคค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็ประกอบความเข้าใจก็ถือว่าดีแต่จริงๆพอเวลาผมช่วยใครผมก็ไม่ต้องไปบอกตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าถามย้อนมันได้ยังไงประมาณโอเคก็เล่าความเข้าใจให้กันแล้วถ้าผมจะหวังว่าทำไมคนขอให้พวกท่านเป็นผู้ที่รับได้ดีๆเถอะผมจะพึงพอใจมากทุกคนแหละนะครับจะพึงพอใจมากทุกคนขอรับในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนี้ให้ได้มันหลายมิติฮะบอกให้ทราบว่าที่ผมพูดในตาผมก็ดูทางด้านนี้แต่ความคิดมันไปทางไหนทีไหนที่พูดไม่ยอมจบ เห็นไหมครับมันไปมันเหมือนกับแยกส่วนได้เยอะแยะประมาณนั้นนะครับ โอเคอีกนิดนึงครับแล้วฟังพร้อมๆกันท่านหลายท่านนะครับการที่เราตกอยู่ภายใต้ความคิดที่บั่นทอนกำลังใจเราบั่นทอนกำลังใจความคิดกับใจคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมตรงนี้เอาให้อยู่นะครับความคิดกับใจคือสิ่งเดียวกันถ้าผู้ใดก็ตามสรุปว่าความคิดคือสมองผิดกับผมทันทีเลยนะจำไม่ได้เลยนะครับไม่ทราบว่าจะไม่เข้ากันเลยนะครับ เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็นะจะไม่เข้ากันเลยแน่ๆด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นไปด้วยกันไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็พยายามล้อมเราให้เข้ากันให้ได้ระหว่างอยู่บ้านท่านอยู่บ้านผมนะก็คือบ้านหลังเดียวกันนี่เนาะเอาล่ะอีกทีนึงการที่เราตกอยู่ภายใต้ความคิดเพราะความคิดมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับความคิดเครื่องบินลำนู้นจะบินได้ก็ต่อเมื่อมาจากความคิดมนุษย์เห็นไหมครับความคิดจึงถือเป็นเรื่องใหญ่และความคิดเนี่ยคือใจนะส่วนสมองเป็นตัวเก็บความคิดอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมเป็นอาขาดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันย้อนมากฮะมันย้อนมนุษย์โลกจริงๆตรงนี้ครับมันย้อนมากย้อนมากมากจริงๆนะครับโอเคนะเมื่อเวลาเข้าใจตรงกันแล้วว่าไอ้เจ้าความคิดคือใจนะครับแล้วหมอมันบอกว่าที่มันบั่นทอนกำลังใจเราก็แปลว่าไอ้เจ้าความคิดของเราเองน่ะเราก็ไม่เคลียร์ความคิดเรามันตีไม่แตกก็คิดไม่ตกโอเคไหมตีไม่แตกตัดไม่ตกมันก็เลยคาใจไหมคาใจทำให้บั่นทอนใจเราก็คืออ่อนแอนั่นเองครับมันเสียพลังงานนะให้ทราบพลังงานเสียเยอะนะมันจะมาหักล้างกันเลยนะครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ในร่องเดียวกับที่ลุงหอกเล่าให้ฟังแล้วมันจะไม่หักล้างกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาสื่อด้านผมก็พยายามตามผมให้ได้นะครับถามมาต้องตามให้ได้ถ้าถามมาแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ย้อนแย้งด้วยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับอันตรายด้วยต่างหากนะครับเพราะว่าถ้าเวลาผมตอบแล้วถ้ายังย้อนแย้งอยู่ถือว่าอันตรายด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าอย่าให้เกิดการย้อนแย้งนะครับเพราะเรื่องของพลังจริงๆนะฮะ
ยังไงก็สู้ตังผมไม่ได้หรอกโอเคนะผมจะบอกให้ทราบเพราะว่าผมเกิดมาเพื่อที่จะช่วยไม่ใช่เกิดมาเพื่อเอาชนะบอกให้ทราบไว้ในเรื่องของไอ้พนักงานที่ว่านี้นะครับให้อยู่ในร่องเดียวกันทุกๆคนทุกๆท่านแหละที่ว่าเนี่ยนะขอให้อยู่ในส่วนนี้ไว้มากๆสิ่งที่ท่านได้จะได้เองนะครับเรื่องนี้ นิดนึงอ่านให้จบครับการที่เราตกอยู่ภายใต้ความคิดที่บั่นทอนกำลังใจเราหรือการที่เรามีความคิดที่กลัวสิ่งต่างๆฟังเนี่ยความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจเนี่ยก็พูดบ่อยนะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นนะเพราะนั้นการที่จะทำให้ตัวเราหายกลัวต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นหนักเรื่องของความเข้าใจนะครับจะเน้นหนักตรงนี้ยังไงยังไงก็เราทั้งหลายให้เข้าใจกันให้ได้แล้วมันจะมีพลังพลังอะไรพลังก็คือพลังความคิดของท่านนั่นแหละครับกำลังพลังมันจะเกิดความคิดมันใช้พลังกันเยอะนะครับความคิดเป็นพลังงานนะครับความคิดพลังงานจำนิดนึงครับจิตก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กันแล้วกันนะส่วนใจเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์มันก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแล้วขึ้นเดี๋ยวบวกลบเนี่ยนะเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวบวกลบก็เสร็จแล้วก็หักล้างก็อ่อนแอลงโอเคไหมครับหักล้างกันก็อ่อนแอลงนั่นเองครับผม เพราะบางคนเนี่ยทำอะไรทีนึงถ้าหากว่าตั้งใจทำงานปื๊ดมาเต็มร้อยนะอยู่ๆไปสรุปนิดเดียวอ่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าอ่อนเลยนะ ถึงขั้นไม่สบายนะครับความคิดบอกให้ทราบไว้อ่อนวบทันทีเลยเพราะฉะนั้นอย่าใช้ภาษากระแทกแดกดันกันนะครับนี่ต้องห้ามเลยละครับดิ้งถ้าผมใช้ภาษากระแทกนี่จะไปกันใหญ่เลยครับ ถ้าผมใช้ภาษาแรงๆดังๆหรือว่าผมทำอะไรเปี้ยงป้างให้ได้ยินเนี่ยโอ้โหอ่อนเลยนะคนนั้นจะอ่อนทันทีเลยครับ ผมลึงเหลียงเลี่ยงความรุนแรงไม่ให้มันกระทบกระเทือนอะไรใครเป็นต้นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบตรงนี้เพราะว่ามันต้องบอกกันครับมันต้องบอกมีแล้วต้องบอกกันเพราะไม่มีอะไรสนใจแต่ประการใดเด้อสิบอกให้แม่นบ่เอาล่ะอันที่มีความกลัวเราจะออกจากอาการ ออกมาจากการวังวนกันแล้วหลูก็คือวังวนนะครับเหมือนพายเรือในอ่างนะครับมาหลูจะออกต้องได้ไงเนี่ยออกจากด้วยการแชร์กันครับผมให้เขาจะให้ตรงกันเพราะบางทีบางคนก็คิดได้บางคนก็ไม่ได้แต่ส่วนมากแล้วจะไม่ได้เพราะจึงอาศัยครูบาอาจารย์สอนสั่งนะครับไปถามครูไปถามคนนู้นคนนี้ถามผู้รู้มันก็มีทางออกกันเห็นไหมครับนั่นคือส่วนนั้นนี่ก็เหมือนกันคุยกับผมก็มีทางออกทางออกจากลูปจากการหมุนวนทางด้านความคิดทางด้านความรู้สึกทำตรงนี้นะยกเว้นคนที่อยู่ใกล้กันเช่นอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะอย่างผมกับลูกผมเนี่ยง่ายเลยไม่ได้เห็นไหมครับมันเหมือนใกล้เรือกินด่างนะผมกับคนในครอบครัวผมนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบผมก็เลยหยุดทุกเรื่องก็แค่นั้นเองโอเคเพราะว่าถ้ายิ่งไปมันยิ่งแรงมันเลยแรงต้านเยอะโบราณก็บอกว่าใกล้เรือกินด่างนี้เป็นต้นนะครับนะขอให้เข้าใจกันกว้างๆนึงหลายท่านที่อยู่ในที่เดียวกันนี่นะครับนะ โอเคนะตกลงก็คือสร้างความเข้าใจกับกันและกันนะคุณโยชิสุเนะนะครับนี่ทีหนึ่งหากว่าเราสามารถเข้าใจกลไกการเกิดความรู้สึกของตัวเราเองได้เราสามารถที่จะเลือกจะรู้สึกได้ใช่ไหมครับมันจะปรับตัวฮะไม่เรียกว่าเลือกนะครับมันจะปรับตัวได้ทุกสถานการณ์จะปรับตัวได้ทุกมุมก็แล้วกันมาโอเคนะมันจะปรับตัวง่ายใช้คำว่าปรับตัวจะดีกว่าเยอะครับผมโอเคครับโอเคเอาละเนี่ยทุกความคิดสร้างความเข้าใจถูกต้องครับสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะนั้นความคิดก็ต้องแชร์กันนะครับสลายความเชื่อแล้วต้องมาแชร์กันอีกมันจึงจะพิชิตความเข้าใจกันใหม่ได้โอเคไหมครับสลายความเชื่อที่เคยท่านบรรทุกมา3คันรถนั่นนะครับที่บอกว่าวนอยู่ในหลูไอ้โทษวนอยู่ในหลูนั่นนะครับนั่นแหละนั่นนะแบบนั้นนะ
ที่จำมาก็คือจำความเชื่อมาประมาณนั้นอ่านมาจำมาฟังมาเป็นความเชื่อหมดมาปรับเป็นความเข้าใจซะเข้าใจก็ต้องให้ตรงกันหน่อยนะแล้วใครเป็นเมนทีเนี้ยใครจะเป็นตัวหลักของการของตัวความเข้าใจถามว่าคือใครล่ะตัวทั่วไปก็อาศัยครูบาอาจารย์คนที่เขาเกิดก่อนสั่งสมกันมาบอกเล่าส่งต่อกันมาทั่วไปเพราะฉะนั้นมีแต่ผมไม่มีครูบาอาจารย์นะที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยในเรื่องของสมาธิจิตนะครับผมจะไม่มีใครสั่งสอนผมนะครับแต่บอกให้ทราบไว้นะครับ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพมากที่สุดครับกำลังครับพละกำลัง พละกำลังคือเรียวแรงครับเห็นไหมผมตอบไวไหม ทีนี้เมื่อไรเรียวแรงปุ๊บมันจะอยากจะเองฮะอยากจะขุดดินฟันหญ้าเองโอเคไหมครับแล้วมันจะเกิดเองขุดดินฟันหญ้ามันเจ็บมือเอ้ยหาเครื่องผ่อนแรงแต่คิดหาทำเครื่องผ่อนแรงมาแล้วไหมปัญญามันจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นกำลังมันต้องมาก่อนนะครับแค่นะก็ขอให้เข้าใจให้ชัดๆเสร็จแล้วมันจะรู้เองมันจะเกิดความเข้มข้นเองเมื่อเวลาทำแล้วสนุกเพลิดเพลินได้ประโยชน์นั่นแหละก็เป็นอาชีพสนุกเพลิดเพลินได้ประโยชน์ก็เป็นอาชีพโอเคขอให้เริ่มต้นตรงนี้ง่ายๆแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีอาชีพใดก็ได้ที่มั่นคงแล้วมันจะเริ่มเติบโตเองมันขยายฐานเองครับผมนั่นนะแรงกายต้องมั่นสุดใช่ไหมแค่ตอบชั่วถึงทีละผมเนี่ยไวผมจะตอบไวพวกนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติเนาะโอเคไหมผมดูในกายแล้วนะวันนี้มีทั้งหมด49ชีวิตอยู่หน้าจอแต่คนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอที่เขาเรียกว่าพูดคุยผ่านจอใช่ไหมล่ะวันนี้มีทั้งหมด49ชีวิตคนที่ไม่ได้ กดผ่านจอก็คงจะมีเยอะเอาจนดีนะครับทุกคนทุกท่านพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่นะถ้าหากว่าเอานะพรุ่งนี้มันยังไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายหรอกเพราะมันยังมาไม่ถึงเนาะอะไรมันจะเกิดว่าต้องเกิดดักคอไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มาเท่าเดิมมันสองทุ่มเนาะพรุ่งนี้จะประกาศอาชีพแล้วก็เชิญตามอัธยาศัยมีข้อแม้ผมมีข้อแม้หน่อยเองนะโอ้ยขอหน่อยเรื่องนี้อย่าทะเลาะเบาแว้งกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้คนในครอบครัวที่ทำงานด้วยกันเดินทางด้วยกันเนี่ยคนไหนที่พูดดังก็สะกิดกันกันหน่อยนะเพราะว่าไปแล้วก็ชงเชงชงเทงทั่วไปยังกระตาสดตะแห้งนะสะกิดกันหน่อยครับเวลาพูดเสียงดังจนเกินเหตุเกินปัจจัยเนี่ย นะมันเสียพลังงานหมดนะให้รู้ไว้นะเอาละแล้วก็จะประกอบอาชีพแล้วก็เชิญตำรวจจะใช้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอเด้อและสุขเถอสุขเถิดเช้าประชาไกรสอนทั้งง้องออกและเกินบ้าขออนุญาตมาอะไรต่อ คุ้มภัยกันแล้วกันนะทั้งทุกๆอากาศกิริยาทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับกันแล้วกันนะเอวังตะกับตอนนี้สาธุอามีนอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม